ไปที่ลิเดลนะคะขตอนนี้เราซื้อส้มในห้างจะถูกกว่าเราซื้อส้มในห้างถูกกว่าค่ะจะเป็นกล้วยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาผักนี้ไปสลัดสลัดนี่ราคานี้นะคะแล้วเราจะเลือกเอาลูกหลักๆนะคะส่วนมะเขือเทศเรามีแล้วนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศเรามีเต็มตู้แล้วเราก็มีเองบอกให้ซื้อขนมนี้ไปให้แกหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นิดนึงนะคะทิชชู่ยังเหลือเต็มอยู่นะคะทิชชู่นี่มาบรอกโคลีนะคะมาเลือกบรอกโคลีThank you.
วินเลิฟนะคะวินเลิฟนะคะวินเลิฟเรามาดูหมูกันนะคะไหลมาค่ะเราไม่ได้เลือกแต่มันไหลมาตรงนี้จะเป็นไก่ตรงนี้จะเป็นไก่เนี่ยซีโมไว้ลงไปค่ะได้แล้วเราไปค่ะเราจะไปซื้อของไปค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนๆมีอะไรมั่งอันนี้คือเราบอกไว้เลยนะตอนนี้ตลาดนะฮะตลาดเอาของแบบเหมือนขนส่งไม่ได้ก็เริ่มจะเอาของไม่ดีมาขายให้เราแล้วก็แพงขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาซื้อที่ช็อปเรายังได้ของคุณภาพยังเหมือนเดิมอยู่นะคะบางอย่างก็แพงขึ้นนะคะแต่บางอย่างก็ไม่ได้แพงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอ๋มาเข้า Lidl มันจะได้ของดีกว่าที่ตลาดจากที่ตลาดเราเคยเนี่ยที่นะซับเราเคยได้ลูกใหญ่ๆแบบนี้มันลดเกรดเหลือลูกประมาณนี้เนี่ยมันลดเกรดเหลือลูกประมาณนี้แล้วก็ขายเท่าเดิมแล้วบางทีอ่ะเอาของไม่ดีมาขายให้เราด้วยนะคะที่ตลาดตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็คือถ้าอยากได้ของก็ต้องเข้าห้างอย่างเดียวเลยที่ตลาดไปก็ไม่มีของขนส่งแล้วนะคะเพราะบางทีเขาปิดประเทศกันบางประเทศเขาขนส่งเขาปิดประเทศกันนะคะแล้วก็เลยซีนัสซับมาเยอะแยะเลยนะคะเอามาให้พันให้ลุงพันเขานะคะนี่ก็ผักที่กินกับขนมจีนนะคะเพื่อนเพื่อนพยายามที่จะกินผักตัวนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยมันมีค่า pH เยอะมันช่วยได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันช่วยได้นะกินเลยนะคะผักตัวนี้นะคะแล้วไปดูฝั่งโน้นกันนี่ค่ะนี่เราเข้า Lidl นะส่วนAldiมันจะอยู่ฝั่งนู้นเพิ่งมาเปิดใหม่นะคะแล้วหลังAldiมันก็จะเป็นปั๊มนี่ปั๊มอีกฝากหนึ่งของบ้านเอนะคะปั๊มอีกฝากหนึ่งของบ้านเอนะคะจะเป็นปั๊มอีกฝากหนึ่งของบ้านเออันนี้ของที่ไปตลาดมาก็จะมีแค่นี่นะคะคือผักขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็หัวโคโลบี้เอาไว้มาตำส้มตำส่วนใบมันนะเราทำเป็นรัดหน้าได้นะคะใบมันเราต้องดัดแปลงทำเป็นรัดหน้าผัดคะน้าหมูกรอบเอาใบคาราบีเนี่ยได้นะคะเพื่อนๆ นะส่วนอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดนะคะแล้วก็มีอันนี้ซื้อที่ตลาดส้มเหมือนกันนะคะซื้อที่ตลาดซื้อที่ตลาดมีแค่ส้มกับคาราบีหัวคอลบี้แล้วก็ซาลารี่นะคะผักขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็มีกีบี้นะคะซื้อที่ตลาดนะที่เหลือคือเราซื้อที่ซูเปอร์มาร์ทหมดเลยนะคะเวลาเราเลือกสลัดผักสลัดเนี่ยควรจะเลือกผักสลัดที่หนักนะคะเพื่อนๆจับดูแล้วน้ำหนักมันเป็นหนักแล้วเขาที่นี่เขาจะขายเป็นหัวนะคะหัวละ1ยูโร50หัวละ99เซนอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆจับชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าหัวมันหนักนั่นหมายถึงคุณภาพมันดีนะคะมันจะหวานนะคะแต่ถ้าตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าถ้ามันเบาหมายถึงว่าคุณภาพผักนี่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆให้เอ้ยที่เอให้เพื่อนๆงงไปหมดละอันนี้ก็ซื้อนะคะทำอาหารเช้าไว้ให้ลุงเขาอันนี้รู้สึกจะหัวละ79นะคะอันนี้เอาไว้
ไปปลูกที่เมืองไทยนะคะจะไม่รู้ผลไปได้หรือเปล่านะคะไม่มีอันนี้ด้วยดอกไม้นะคะเอาไว้ไปปลูกที่เมืองไทยนะคะตอนนี้เราก็ต้องแบบเลิฟนะคะทำมื้อเช้าให้ลุงนะคะอันนี้ก็ซื้อที่ห้างอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ซื้อที่อันนี้ก็ของลุงนะคะถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อแบบไม่มีไขมันอะไรเลยเป็นของลุงเขาอันนี้ก็จะเป็นของลุงเขานะคะเขาซื้อมาเพราะว่ามันใกล้วันพิเศษของศาสนาคริสต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนอ้อมไปด้านนี้ซึ่งด้านนี้ก็มีปั๊มนะคะถ้าออกไปด้านนี้มันจะออกไปแองโทเฟนถ้าเพื่อนๆที่เพื่อนๆเคยดูเอไปฝั่งนู้นมันจะไปดัมโบสนะคะเพราะฉะนั้นเอจะอ้อมมาฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้จะไปแองโทเฟนได้นะคะไปแองโทเฟนไปดัมโบสก็ได้นะคะฝั่งนู้นจะไปดัมโบสไปแองโทเฟนก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆได้ไปได้ทั้งสองทางนั่นแหละนะคะทีนี้เราจะอ้อมไปข้างหลังไปเดี๋ยวเราไปกันค่ะเดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงไปกันค่ะเพื่อนๆไอ้ชอบกดมาเกียร์ดีตลอดเลยเราก็กลับด้านไปสุกนะคะซื้อของให้ลุงเขาถ้าซื้อพวกแฮมพวกของกินพวกขนมปังอะเอจะไปซื้อที่ยัมโบ้นะคะเอจะซื้อให้ลุงแต่พวกผักอะไรเงี้ยเอจะชอบซื้อที่ลิดเดิลนะคะห้างเมื่อกี้ที่เราเข้าอะพวกผักเอจะซื้อที่นี่แต่ว่าถ้าพวกของกินพวกแฮมบนขนมปังหรือพวกขนมปังพวกของอะไรเงี้ยของลุงเขาต้องซื้อที่ยัมโบ้เพราะของที่ยัมโบ้มันมีคุณภาพกว่าของที่ลิดเดิลแต่บอกไว้เลยนะพวกผักที่ลิดเดิลอ่ะมีคุณภาพเหมือนของยัมโบ้แหละแต่ว่าราคาถูกกว่านะคะอันนี้เราเข้าอีกฝั่งหนึ่งปกติฝั่งถนนใหญ่จะไปทางโน้นนะคะใกล้
เดี๋ยวเราเข้าจัมโบ้กันค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าไปในห้างเรามาหยอดขวดกันก่อนนะคะขวดพลาสติกเอฮิ้วเต็มมา2ไม้2มือนะคะเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราขวดหนึ่งมันได้25เซนนะคะเพื่อนๆ4ขวดมันได้35บาทนะขวดที่เราดื่มเนี่ยพวกขวดโค้กขวดเป๊ปซี่ขวดแฟนต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาหยอดตรงนี้ค่ะหยอดแล้วหยอดเสร็จแล้วเราจะเอาตังค์ไปซื้อของหรือจะแลกเป็นเงินสดก็ได้หรือจะหยอดใส่ตู้ก็ได้นะคะโดยส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะเอ๋หยอดใส่ตู้นะคะช่วยเหลือเด็กนะคะบางทีเอ๋ก็เอาไปซื้อของมั่งหยอดใส่ตู้มั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าขวดเล็กๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องขวดอยู่ในเกณฑ์เขาถ้าขวดเล็กๆไม่ได้อะเครื่องมันจะร้องนะคะเครื่องมันจะร้องติ๊กๆๆของมันเองนะคะมันเด้งมันไม่ยอมไหลเข้าไปข้างในนะถ้าขวดไหนที่เขาไม่รับมันจะเด้งออกมันไม่เข้าข้างในเดี๋ยวหยอดเสร็จหยอดขวดพลาสติกเสร็จเดี๋ยวเราเอาขวดแก้วไปทิ้งกันนะคะเพื่อนเราเอาแบบวันนี้ทำทีเดียวไปเลยนะคะขนขวดมาใส่กลับด้านขนขวดมาหยอดนะคะหยอดเสร็จแล้วเราก็เอาขวดแก้วไปทิ้งกันข้างนอกต่อนะคะพอดีไอ้ขี้เกียจต่อแถวนี่มันต่อแถวนานนะคะมาจัมโบ้เนี่ยต่อแถวเนี่ยวันนี้ต่อแถวเป็นชั่วโมงเลยนะคะต่อแถวเพื่อที่จะยืนห่างกันเม็ดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อแถวเขาไม่ให้คือเขาจะไม่ให้คือเขาจะไม่ให้เข้าคนเข้าไปในห้างเยอะนะคะเขาจะต่อแถวกันให้ต่อแถวแล้วให้อยู่ให้คนอยู่ในห้างได้ไม่เกิน10คนได้มั้งนะคะมันจะแบบคนน้อยมากเขาจะไม่ให้คนเดินพลุกพล่านกันนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราระหว่างที่เราต่อแถวเราก็ไม่หยอกขวดแล้วก็เอาขวดแก้วไปทิ้งนะคะนี่เราเสร็จแล้วเรากดปุ่มเขียวเราจะได้6ยูโร25เซนต์เดี๋ยวมันบินมันก็ออกมาเราเอาไปแลกตังค์เออไปซื้อของบราวน์นะคะก็ทิ้งตามที่เขาบอกมานะคะถ้าสีขาวเนี่ยขวดขาวแล้วก็ใส่ลงไปขวดเขียวก็ใส่ลงไปถ้าขวดน้ำตาลก็ใส่ข้างล่างเอานะคะถ้าขวดสีน้ำตาลก็ใส่ข้างล่างนะเอ๋เอาถุงขยะนี้ทิ้งเอ๋จะเข้าอีกฝั่งหนึ่งปกติเอ๋ไม่จอดรถตรงนี้แหละแต่วันนี้เอ๋อ้อมไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ต่อคิวแน่เลยค่ะเพราะว่าคนเยอะวันนี้คนเยอะนะคะต่อคิวอันนี้ที่เราหยอดเมื่อกี้นะคะได้6ยูโร25เซนต์ถ้าเราเอาเป็นแลกเป็นซื้อของหรือเราจะแลกเป็นเงินสดก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแลกซื้อของหรือเอาเงินสดก็ได้ไงได้ค่ะก็ต้องต่อแคลนะคะเพราะว่าคนเยอะเนี่ยต่อแถวค่ะเพื่อนๆเราก็เข้ามาในห้างกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะให้มีคนประมาณนี้แหละค่ะปกติคนนี้เดินแน่นเดินเบียดกันตลอดนะคะตอนนี้เขาก็คุมคนไม่ให้เบียดกันไม่ให้แน่นกันนะคะเขาไว้คุมคนประมาณนี้ค่ะนะคะก็เอ๋ก็รอนานเหมือนกันนะคะกว่าเอ๋จะได้เข้ามาเอ๋รอเกือบชั่วโมงนึงเอ๋ไม่รอก็ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ในเมื่อเอ๋ออกไปตลาดแล้วเอ๋ก็ต้องออกไปที่อื่นด้วยนะคะเอ๋ออกไปตลาดแล้วก็ต้องออกไปช็อปนะฮะออกไปช็อปออกไป
คือซื้อของทุกอย่างเข้าบ้านให้ได้นะคะคือออกมาทีเดียวคือเราจะซื้อทุกอย่างเข้าบ้านให้ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าทําไมไม่ซื้อทีเดียวให้จบห้างเดียวให้จบของลุงฮันต้องซื้อห้างนี้เท่านั้นนะคะส่วนผักเอต้องอย่างที่บอกนะคะเมื่อตอนแรกว่าจะไปตลาดแล้วมันจะรอดตัวมันไม่รอดตัวนะคะไปตลาดมันไม่มีของที่จะให้เราซื้อหรือมันไม่มีของที่เราต้องการนะคะแล้วของก็ตกเกรดด้วยณตอนนี้เครื่องบินหยุดบินชั่วคราวนะคะของก็ไม่มาเขาก็เอาของตกเกรดมาขายให้เรานะคะที่ตลาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยแบบเข้าทีเดียวไปเลยนะคะเข้าทีเดียวไปเลยแล้วก็ซื้อทีเดียวซื้อแบบซื้อให้จบไปเลยนะคะเพื่อนซื้อให้จบเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เดินประมาณนี้แหละนะคะเดินคนไม่เบียดกันมากนะคะเพื่อนเอก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วเอเดินก็จะเอาเอไม่ได้ถือไม้เซลฟี่เดินไปถ่ายไปนะคะเอเอากล้องมือถือเอเอาวางไว้กับกระเป๋าแล้วเอเอาไม้เซลฟี่เสียบนะคะแล้วมือสองมือเอก็เข็นรถไปนะคะมันก็เดินง่ายดีนะคะมันก็เดินสะดวกมันก็เดินง่ายดีนะคะนี่เราก็เดินเอาของตำล็อกต่างๆนะคะซื้อของตำล็อกต่างๆเราก็เดินเราซื้อน้ำยาขัดห้องน้ำหน่อยลืมซื้อน้ำยาขัดห้องน้ำนะคะของก็ไม่ได้ขาดตลาดแต่ว่าคนไม่อยากเดินมาไม่อยากเดินกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อนะคะนะวันที่สุกวันศุกร์อ่ะมีผู้ติดเชื้อยังเมื่อเช้าเอรายงานตอนที่เอไปตลาดนะเอรายงานไปว่า 21,000 กว่าคนนะคะก็คือผู้ติดเชื้อของวันพฤหัสนะคะเพราะว่าเอรายงานตอนเช้าบ่าย2ทุกวันบ่าย2มันจะต้องอัปเดตพอมาตอนนี้มันบ่าย2แล้วมันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 23,000 กว่าคนนะคะแล้วก็คนตายก็ 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็แปลกมากเลยนะที่เนเธอร์แลนด์นะคือหายดีแล้ว250 250อยู่งั้นแหละคือไม่เช็คไม่อะไรเลยก็คือ250 250บอกไม่มีเครื่องมือเช็คไม่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราบางทีเราก็แบบพวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะพวกเราต้องช่วยเหลือตัวเองคือเราป้องกันอะไรได้เราก็ป้องกันนะป้องกันตัวเองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะเดินไปเอาของที่เราต้องการนะเดินตามล็อกๆไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาของนะซื้อพวกเนยอะไรอย่างเงี้ยพวกเนยพวกอะไรเงี้ยจะอยู่ล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็พวกโยเกิร์ตจะอยู่ล็อกแถวนี้นมสดโยเกิร์ตพุดดิ้งอะไรก็จะอยู่ล็อกแถวนี้ค่ะเราก็เลือกเอาค่ะข้างหน้าที่คนเขาเปิดตู้นั่นน่ะเป็นไอศกรีมนะเป็นตัวไอศกรีมเนี่ยพุดดิ้งโยเกิร์ตอะไรก็อยู่นะอยากกินอะไรก็ลืมซื้อยาคูลนะไม่ได้ซื้อยาคูลเราไม่ได้ซื้อยาคูลแล้วลืมซื้อยาคูลค่ะเพื่อนๆค่ะลืมซื้อยาคูลตอนนี้คือเอเลือกของอีกฝั่งหนึ่งอยู่นะเพื่อนเอจะเลือกของอีกฝั่งหนึ่งเอก็จอดแล้วเอก็จะไปเลือกของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราจะซื้อน้ำตาล 0% แล้วก็พวกแบบซื้อให้โรงงานนะเราจะซื้ออะไรที่มันเป็นน้ำตาลที่ 0% แล้วก็เลือกซื้อดูวันที่นะคะดูอ้วนไหมอ้วนตูดก็ใหญ่นะตูดฉันนะเธอนะคะนี่ค่ะเราก็เดินเราก็ใส่หน้ากากเดินอย่างนี้แหละเราไม่สนใจแหละใครมองเรายังไงแต่เราก็
ใจเดินอย่างนี้แหละปูดฉันก็ใหญ่มากเลยคนอ้วนอ่ะเนาะคนอ้วนอ่ะกินข้าวมาหลายวันแล้วน้ำหนักขึ้นแล้วพอกินขนมจีนน้ำหนักไม่เคยขึ้นเลยมันอยู่ตัวถ้ากินขนมจีนนั้นอยู่ตัวจริงๆนะน้ำหนักไม่เคยขึ้นอ่ะถ้ากินข้าวนี่น้ำหนักขึ้นเลย sorry เนี่ยค่ะเสื้อให้เกาะของโรงงานเขานี่เราก็มาตรงฝั่งนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นฝั่งเหล้านะคะฝั่งหนึ่งมันจะวางพวกปลาสดแซลมอนเราก็อาหารสำเร็จรูปแล้วฝั่งนี้ก็คือโซนเหล้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวซื้อวายให้โรงงานแป๊บนึงต้องซื้อให้เขานะคะถ้าไม่ซื้อไม่ได้นะคะเพราะเขาทำงานแล้วเขาอยากดื่มเขาก็ดื่มหยิบขึ้นมาดื่มเอ๊ะก็ซื้อไวน์มาเอาไว้ที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อมาไว้เยอะไม่ได้ซื้อมาไว้เยอะแล้วเขาก็ดื่มเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มจะรู้ว่าเราจะไม่ไปตลาดบ่อยเราจะไม่สามารถไปตลาดทุกวันตามที่เขาต้องการได้นะคะช่วงนี้ก็จะออกประมาณอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วหลังจากนี้ไปแล้วเอจะไม่ออกแล้วนะคะเอจะออกประมาณเอจะเลือกออกประมาณ2อาทิตย์ครึ่งแล้วค่อยออกหรือ3อาทิตย์แล้วค่อยออกนะคะหลังจากนี้เพราะมันมีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วอ่ะ 20,000 30,000 กว่าคนนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้เราซื้อไวน์เสร็จเราก็มาโซนผลไม้มาโซนผักสดมาโซนข้างในก็จะเป็นโซนหมูโซนไก่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวขอเลือกกล้วยแป๊บนึงเลือกกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะไปโซนหมูโซนไก่เรามีอยู่เต็มตู้แล้วนะคะเราไม่เอาผักเราก็ซื้อมาจากลีเดอร์แล้วเราก็ไม่เอานะคะเดี๋ยวเราไปดูหมู3ชั้นหน่อยนะคะค่อยไปดูหมู3ชั้นเนี่ยค่ะโซนพวกผลไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะอันนี้เราได้กล้วยเสร็จเราเอามาชั่งนะคะของทุกอย่างถ้าเขาไม่วางบาร์โค้ดไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอามาชั่งนะคะเอามาชั่งมันก็จะมีจำแหนกให้เลือกว่าผลไม้ผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกจำแหนกเอาแล้วเราก็ชั่งกดเราก็กดซื้อนะฮะก็จะได้ราคาค่ะนี่โซนพวกหมูไก่นะคะเนื้อนะคะจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเอก็เลือกหมู3ชั้นก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องไปจ่ายตังค์